โอเคต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมกรณีผมดูชั่นแซดนะครับผมกรณีกับเกมของดีเวอร์เคสกันแล้วนะผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำโอดใหม่ที่มีชื่อว่าสกายกินเรดนะครับผมก็ในวันนี้นะผมจะบอกวิธีการทำทั้งหมดแล้วก็การจุดเกิดของพวกนางฟ้านะครับผมที่เอาไว้ทำสกิลนะผมก็ซึ่งนะผมสิ่งที่ผมต้องเตรียมอย่างแรกคือ50สเตรนท์แล้วก็การกิบเพเยอร์1เพเยอร์นะผมซึ่งการกิบเพเยอร์1เพเยอร์นะผมจำเป็นจะต้องเป็นเผ่าเดียวกันแล้วก็เวลเท่ากันนะผมแค่คนเดียวนะครับผมแต่ท่านผู้ชมจะต้องไปหา NPC นะผมที่อยู่ที่2ซิกเกอร์ชานนะหรือว่าตรงโบสถ์ของ2ซิกเกอร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปนะผมซึ่งตรงนี้ผมขอเร่งสปีดไปเลยแล้วกันนะผมตรงนี้ก็ไม่ได้ไปยากอะไรนะผมว่าท่านผู้ชมน่าจะไปได้นะครับโอเคครับผมเมื่อมาถึงตรงลิงนะครับผมตรงสลิงนะแล้วกดสลิงไปเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีพวกสกิลพุ่งอะไรพวกนี้นะผมท่านผู้ชมสามารถที่จะข้ามสะพานตรงสะพานขาดตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมตรงใกล้ๆตรงนี้นะตรงนี้ก็โหนสลิงไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงปลายทางนะโอเคนะผมมาถึงแล้วนะตรงนี้ก็เดินตามทางไปเรื่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเจอโบสถ์เองนะครับผมโอเคนะผมเมื่อเรามาถึงโบสถ์เสร็จแล้วนะผมตรงนี้จะมีเป็นประตูลับอยู่นะครับผมตรงบันไดตรงนี้นะเรากดเปิดนะแล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับโอ้ยติดโอเคลงมาแล้วผมกดอีลงไปเลยโอเคพอมาถึงตรงนี้นะผมถ้าท่านผู้ชมมาลงมาที่ห้องลับเสร็จแล้วตรงนี้ประตูตรงนี้ยังไม่เปิดนะผมให้ท่านผู้ชมนะผมวิ่งนะผมไปตรงฝั่งตรงนี้นะผมแล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนี้โอเคนะผมแล้วก็กดอีตรงนี้เลยนะผมเพื่อเปิดประตูนะผมถ้าประตูมันปิดอยู่นะโอเคนะเมื่อเรามาเข้ามาในห้องลับเสร็จแล้วนะผมให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้นะถ้าครั้งแรกนะผมเขาจะคุยนะผมและให้บอกให้เรานะผมไปฆ่านะผมไอ้เจ้าเอ็งเจ้านะผมที่อยู่ที่ Star Delivery นั่นเองนะผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอเริ่มต้นอยู่ที่หน้าประตูนะผมประตูสีเขียวของไฮส์นั่นเองนะผมตัว Star Delivery นั่นเองโอเคตรงนี้ตามผมมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะเมื่อเราขึ้นมาถึงด้านบนเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงนะปึ๊บขึ้นตามทางไม่เลยนะผมตรงนี้ไม่ยากมากนะผมก็ตรงนี้นะผมชอบสังเกตว่ามันจะมีสลิงนะผมถ้าใครที่เคยไปล้างหน้าแล้วนะผมสามารถขนสลิงขึ้นไปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่เคยล้างหน้าแต่ผมมีวิธีการไปอยู่นะครับผมในการขึ้นด้านบนนะไปหาเจ้าแองเจิลนะผมก็ท่านผู้ชมนะกดไกด์เดอร์นะผมไปข้ามไปหินอีกฝั่งนึงตรงนี้นะก็นะผมล่อนไปเรื่อยจนกว่าจะถึงหินอีกฝั่งเลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เคยไปล้างหน้านั่นเองนะโอเคถ้าผมมาถึงอีกฝั่งแล้วนะผมตรงนี้ก็ให้ตามผมขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงนี้ก็ขึ้นปีนหินไปเรื่อยๆนะตรงนี้ไม่ได้ยากมากนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมากับเพื่อนก็สามารถที่จะบูทขึ้นไปได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้มากับเพื่อนนะครับผมก็เลยต้องปีนหินมาขึ้นมาแบบนี้เองนะโอเคตรงนี้ก็ผมขอตัดไปเลยแล้วกันนะโอเคนะผมเมื่อเราถึงตรงนี้นะข้ามไม้มาแล้วก็กระโดดขึ้นไปด้านบนตรงนี้ก็ตรงนี้จะมีเป็นจุดเกิดของแองเจิลจุดที่1นั่นเองนะผมเมื่อเราทำการฆ่าแล้วก็กิบเจ้าเอ็งเจิ้ลสีแดงเสร็จแล้วนะตรงนี้แล้วก็ให้เรากลับไปคุยกับ NPC ตัวแรกที่เรารับเควสมานะครับผมเขาก็จะทำการให้โอดของเรามานั่นเองนะผมคุยช้อยแรกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นโอดมาแล้วนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะโอเคนะผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการเอาสกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการเอาสกิลนะผมท่านผู้ชมจะต้องหาฆ่าเอ็งเจิ้ลนะผมตามจุดต่างๆนะผมที่มีอยู่3จุดในแมปนะผมตรงนี้ก็ตามผมมาเลยนะผมจุดแรกก็อยู่ที่2ซิกเกอร์นั่นเองนะผมอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้หายากเลยมากตัวนี้ก็จะเป็นแองเจิ้ลสีเขียวนั่นเองนะตรงนี้โอเคนะผมจุดต่อไปก็จะอยู่ที่ซัมเมอร์เอลิเซียนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะให้ท่านผู้ชมตามผมมานะผมเรื่อยๆนะตัวนี้ผมจะไปแบบช้าๆแล้วกันนะผมก็วิ่งตามผมมาเรื่อยนะผมตรงนี้นะก็มันทางไม่ได้ไกลมากนะตรงนี้ปีนขึ้นบันไดไปเลยนะครับผมตรงนี้จะเจอกับกาด2ตัวนี้นะโอเคไม่ใช่2ตัวมันหลายตัวนี่หว่าโอเคตรงนี้นะพวกท่านผู้ชมจะสังเกตนะผมว่าด้านขวานะจะมีเป็นคล้ายๆกระท่อมนะผมตรงนี้ให้เรากดไกด์เดอร์นะผมไปตรงที่กระท่อมตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ผมขอกดไกด์เดอร์แล้วก็ตัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันระยะทางมันค่อนข้างที่จะไกลนะ
โอเคนะผมเมื่อท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมให้ท่านผู้ชมนะวิ่งไปด้านหลังนะผมกระท่อมตรงนี้นะมันจะมีเป็นทางอยู่นะนี่เป็นทางเดินไปอยู่โอเคก็จุดที่2นะจะเกิดอยู่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะตรงแถวนี้เลยโอเคนะผมจุดต่อไปจุดที่3นะผมก็อยู่ที่ Minor Landing นั่นเองนะผมก็ท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนสุดของเจ้าเกาะ Minor Landing นะผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะไปเป็นนะตรงนี้โอเคพอท่านผู้ชมมาถึงด้านบนสุดแล้วนะผมมาตรงที่สะพานขาดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะผมเตรียมไกด์เดอร์มาด้วยนะผมในการไปอีกฝั่งนะตรงนี้ต้องใช้ไกด์เดอร์นะผมหรือไม่ก็ต้องใช้เพื่อนบูทไปนะผมอีกฝั่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดไกด์เดอร์ไปเลยนะตรงนี้ผมขอจะตัดไปเลยนะครับผมโอเคนะผมเมื่อท่านผู้ชมมาฝั่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปข้างในเลยนะแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยนะผมท่านผู้ชมจะเจอกับเป็นพวกมาสคิปเปอร์แบบเวอร์ชันอัปเกรดนะผมรู้ว่ามาสคิปเปอร์ที่มีกล้ามปูออกมาเองนะตรงนี้อ่ะเดินไปเรื่อยนะตามทางไปโอเคตรงนี้ก็จะมีชาโกเกิดด้วยนะผมระวังด้วยนะเป็นชาโกอัลฟาเองนะผมถ้าใครแบบยังไม่ค่อยบิวยังไม่ค่อยเต็มนะก็ถ้ามาวันนี้ก็ระวังด้วยนะโอเคเนี่ยผมกูเกิดก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสำหรับการทำโอดนะผมก็ถ้ามีคำพูดคำสารจาอะไรคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะผมในคอมเมนต์นั่นเองนะก็ถ้าผมพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะผมให้ผมแก้อะไรนะผมก็ตัวนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผม